ยานาวามาแป๊บเดียวนะคะก็ตามคำเรียกร้องนะคะมีคุณผู้ชมบอกมาว่าให้อุบลรัตน์เนี่ยพักเรื่องกินบ้างแล้วก็พาไปร้านนวดที่มันแบบผ่อนคลายสโลว์ไลฟ์นิดนึงก็ตามใจคุณผู้ชมค่ะแต่ถึงคุณผู้ชมจะไม่เรียกร้องเข้ามาอุบลรัตน์ก็จะทำเพราะว่าตอนนี้ตัวกรอบไปหมดแล้วนะคะได้ยินมาว่าแถวๆวัดยานาวาเนี่ยมีคลินิกแห่งหนึ่งเป็นคลินิกนะไม่ใช่ร้านนวดด้วยคือเขาจะมีศาสตร์นวดแบบแปลกๆรักษาอาการที่เป็นโรคได้จริงๆและนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะนี่คือศูนย์พรหมชิรยานสหคลินิกเป็นคลินิกการแพทย์แผนจีนแล้วก็เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะจะมี2ศาสตร์เป็นการนวดในการรักษาโรคเฮ้ยนวดรักษาโรคได้ด้วยทำได้จริงหรือเปล่าหมิวเนี่ยตอนนี้ตัวกรอบไปหมดแล้วตั้งแต่เท้าตัวไปจนถึงหัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์กันจะให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยว่าไออาการปวดตามตัวเนี่ยมันเป็นอาการอะไรมันเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าเพราะว่าเราก็นั่งหน้าคอมทำงานข่าวทั้งวันไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอสุขใจพนิษฐ์ศักดิ์พัฒนานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรยานคลินิกแพทย์แผนไทยจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะโอ้วันนี้ได้มาเจอคุณหมอตัวจริงเสียงจริงนะคะขอบคุณคือตอนนี้เนี่ยคุณหมิวเชื่อว่าแฟนรายการหลายคนในอยากทราบเกี่ยวกับอาการของออฟฟิศซินโดรมค่ะออฟฟิศซินโดรมคืออะไรคะคุณหมอคะพูดถึงออฟฟิศซินโดรมนะคะออฟฟิศซินโดรมนี่คือโรคกระดูกคอนะคะเกิดได้ทั้งผู้สูงอายุไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาวนักเรียนแล้วก็นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกลุ่มที่ต้องทำงานจากจอคอมพิวเตอร์หรือทำงานอยู่ในท่าเดียวนานๆนะคะสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมที่พบบ่อยนะคะก็เกี่ยวกับภาวะกระดูกคอพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะอริยบทหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะเช่นการหนุนหมองสูงเกินไปนะคะการทำงานในท่าเดียวนานๆนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ดูนั่งดูเอกสารนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีนานๆนะคะอ๋อเหรอแล้วสมมติยังหนิวอย่างเงี้ยยังเป็นวัยรุ่นก็จริงแต่ว่าเล่นโทรศัพท์แล้วก้มนานๆแบบเนี้ยก็เป็นสาเหตุไหมคะเป็นสาเหตุทีเดียวเลยค่ะอ๋อคือถ้าเรานั่งท่าใดท่าหนึ่งนานๆนานๆใช่ค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วอาการเป็นยังไงคะคุณหมอคะอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะมีทั้งปวดตื้อๆนะคะปวดตื้อๆค่ะปวดตื้อๆที่คอบ่าไหล่ค่ะปวดอย่างสม่ำเสมอหรือมีอาการแป๊บอย่างรุนแรงนะคะอาจเริ่มปวดจากโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของคอหรือไม่ก็เช่นกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นของกระดูกนะคะเริ่มปวดบริเวณอื่นๆเช่นข้อไหล่สะบักหรือขากรรไกรหรือปวดแผ่กระจายไปยังคอนะคะตามเส้นประสาทที่ควบคุมบริเวณแขนทั้งแขนและขาค่ะคือเวลาสมมติเรารู้สึกว่าเราเมื่อยมากเมื่อยหลังปวดหลังอยากจะไปนวดคอบ่าไหล่ตึงๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมได้หรือยังคะต้องให้หมอวินิจฉัยก่อนนะคะต้องให้หมอวินิจฉัยก่อนหมอจะเป็นคนบอกวินิจฉัยเองว่าเป็นโรคอะไรนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมก็ได้ก็ต้องซักประวัติคนไข้ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างบางคนนะคะคุณหมอคือมันมีเคสแบบนี้ก็คือว่าคือบางคนเนี่ยปวดหลังก็คิดว่าตัวเองแค่ปวดแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมก็มีค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยปวดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมบางทีอาจจะไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้ใช่มั้ยคะถูกต้องถูกต้องค่ะเราก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็หมอก็จะต้องตรวจดูด้วยอย่างทั้งแพทย์แผนจีนก็จะแมะดูว่าผู้ป่วยนี้มีอาการเป็นยังไงมันก็สามารถบ่งชี้โรคได้แมะนี่คืออะไรนะคะแมะคือการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะ อันนี้เป็นภาษาของจีนเป็นการตรวจของแพทย์แผนจีนนะคะคือเราจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างสมมติมิวบอกอาการเบื้องต้นว่าปวดสะบักมากแล้วก็ปวดที่เขาเรียกว่าคอต้นคอต้นคอประมาณนี้ค่ะจะปวดไหล่ปวดสะบักปวดต้นคอแบบนี้ถือว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมไหมคะหมอก็ทำการวินิจฉัยดูนะคะในลักษณะที่คุณบอกมาเนี่ยค่ะ
หมอคิดว่าน่าจะเป็นนะคะน่าจะค่ะน่าจะเป็นนะคะฝังเข็มเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วแนวทางการรักษานอกจากฝังเข็มแล้วมีอะไรบ้างคะคุณหมอก็คือการฝังเข็มนี่เป็นการรักษาโดยแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีการรักษาทางแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องในเรื่องของการนวดนะคะประคบอะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาใช้ประกอบในการรักษาทางแพทย์แผนไทยค่ะค่ะสมมุติถ้าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแล้วเราไปร้านนวดบอกให้เขานวดบ่าไหล่คอแก้ออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะร้านนวดส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายมากกว่าในเรื่องของการผ่อนคลายถ้าในด้านของการรักษานั้นจะต้องมีแพทย์แผนไทยที่จบทางด้านแพทย์แผนไทยมาทีเดียวก็ถึงจะวินิจฉัยได้ถ้าไปตามร้านทั่วๆไปก็เขาก็นวดให้แค่ผ่อนคลายเฉยค่ะคือไม่ใช่นวดรักษาเขาจะไม่นวดรักษาแต่เขาจะนวดผ่อนคลายให้ตามหลักวิชาการของเขาซึ่งเขาจะรักษาไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่นวดทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ในเรื่องของทฤษฎีอนาโตมีพวกแพทย์แผนไทยทุกคนเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องอนาโตมีด้วยว่าปวดคอบ่าไหล่เนี่ยวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นอะไรค่ะโดยการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ก่อนอนาโตมีก็คือเป็นสรีระร่างกายถูกต้องค่ะอย่างของศูนย์ของสถาบันพงศ์ชื่อยานของเราเนี่ยเมื่อคนไข้เข้ามาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการนะคะมันมีอาการทาง OPD เขาก็จะส่งตรวจเลยว่าตรวจแพทย์แผนไทยนะตรวจแพทย์แผนจีนนะจากนั้นก็ให้หมอวินิจฉัยดูว่าตามที่เขามีอาการเนี่ยเขาปวดเป็นอะไรเป็นด้วยโรคอะไรแล้วหมอก็จะส่งนวดประคบก่อนเพื่อให้คนไข้ผ่อนคลายจากนั้นก็หมอก็จะทำการรักษาหรือไม่ก็ส่งไปอย่างที่แพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนก็แพทย์แผนจีนก็ดำเนินการฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆที่เป็นอ๋อแสดงว่ามีสเต็ปเป็นสเต็ปคือไม่ใช่สมมติว่าคนที่เดินเข้ามาเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วต้องไปฝังเข็มเลยไม่ได้ไม่ใช่ค่ะต้องผ่านการวินิจฉัยของหมอก่อนแล้วแต่สเต็ปว่าอาการมากหรือว่าอาการน้อยถ้าอาการน้อยก็อาจจะนวดประคบผ่อนคลายไปก่อนก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นแล้วก็ส่งให้แพทย์ทำการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแล้วสมมติว่าเรามาหาที่คลินิกโอเคช่วยได้ในระดับหนึ่งการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีผลไหมคะการปรับพฤติกรรมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่านะคะโดยลักษณะอย่างนั่งทำงานนั่งคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงก็ควรจะพักสักทีหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ยังคือฝืนทำงานต่อไปมันก็จะทำให้ปวดต้นคอนะคะเพราะเราต้องก้มอยู่อย่างเงี้ยเนาะต้องเกร็งใช่เกร็งบางคนอ่ะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันก็จะขึ้นไปยังสมองได้นะคะทำให้มีอาการปวดหัวจี๊ดๆเลยใช่ไหมคะจี๊ดเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ฝังเข็มเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการชาแขนกับนิ้วมือเนี่ยก็จะมีอาการชาถ้าเป็นมากๆเหรอคะแล้วมันจะหายไหมคะถ้าการฝังเข็มแล้วก็3ครั้งขึ้นไปคนไข้จะมีอาการดีขึ้นนะคะดีขึ้นตามลำดับคือฝังเข็มต้องทำต่อเนื่องต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ว่าครั้งแรกแล้วหายเลยครั้งแรกก็จะทุเลาลงทุเลาลงค่ะแล้วมันจะค่อยๆดีค่ะจะค่อยดีไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ3ครั้งก่อนก็จะหายนะคะค่ะหรือคุณหมอคะถ้าสมมติว่าอย่างวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนั่งทำงานหน้าคอมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาหลักอะหรือว่ามันอยู่ที่แบบการใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช่ค่ะเราจะต้องแบบมีวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือยังไงไหมคะที่แบบไม่ให้เราเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะก็ขึ้นกับโพซิชันในการนั่งด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใช่ๆโพซิชันในการนั่งเนี่ยเราก็ระยะห่างของมือถือกับสายตาของเราค่ะประมาณไหนดีคุณหมอแนะนำได้ไหมคะก็ประมาณสักฟุตหนึ่งนะคะอ๋อฟุตหนึ่งค่ะประมาณฟุตหนึ่งคือไม่ให้แบบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเป็นเลยค่ะก็รู้แล้วเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้ส่วนใหญ่ก็วัยหนุ่มสาวก็จะอย่างนี้อย่างนี้ใช่เนี่ยผมนั่งอยู่อย่างนี้เลยค่ะไม่ได้อะค่ะไม่ได้ค่ะอ๋อหรอแล้วต้องสักฟุตหนึ่งสักฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งก็โอเคนะคะห่างกับสายตาพอสมควรค่ะนะคะแล้วถ้าก้มคอมีผลไหมคะต้องยกขึ้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วการดูเนี่ยเพียงแต่ก้มลงนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ก้มแบบนี้นะคะก้มลงแบบเหมือนเราอ่านหนังสืออย่างนั้นนะคะในลักษณะอย่างนั้นนะคะคืออย่าไปจดจ้องนานๆใช่ถูกต้องอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากรู้ก็คือว่าออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล้วอันตรายไหมคะสมมติอย่างบางคนเป็นไม่รู้ตัวไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะมีผลยังไงในอนาคตไหมคะถามว่าอันตรายไหมอันตรายค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมเมื่อเป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยหนึ่งมันอาจจะขึ้นไปที่สมองมีอาการปวดศีรษะมีการวิงเวียนศีรษะตลอดเวลาอันที่สองมันจะไปที่คอบ่าไหล่แล้วก็ที่มือจะทำให้มือเนี่ยชาค่ะชาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมหมดเลยถูกต้องค่ะแต่คืออาการหนักใช่ค่ะโอ้คือถ้าไม่รักษานี่อันนี้ก็อันตรายแน่นอนอันตรายแน่นอนเลยค่ะยังน้อยก็ต้อง
ไปพบแพทย์นะคะถ้ามาที่สถาบันภูมิยาเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าควรจะไปแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนจริงๆแล้วเราก็ถามคนไข้เหมือนกันนะคะบางคนเขาก็กลัวเข็มกลัวอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากจะนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่เป็นศาสตร์คนละศาสตร์เท่านั้นเองค่ะค่ะเขายังมีศาสตร์นวดแบบแปลกๆอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นก็คือการนวดเท้านวดกดจุดสะท้อนเท้ายังของหนูนี่ถือว่าเจอพังผืดไหมน้อยมากครับน้อยแต่จะมีปัญหาที่กลางฝ่าเท้าตรงเนี้ยช่องท้องเหรอซึ่งเกี่ยวกับอวัยวะช่องท้องอวัยวะช่องท้องก็จะมีระบบย่อยอาหารลำไส้กินเยอะและท้องอื่นเนี่ยการหมุนความกระชับของเส้นเอ็นก็ต่างกันโหท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่เหมือนร้านนวดจริงๆนะคืออันนี้รู้สึกได้ว่าแบบเรากำลังจะหายอ่ะต่อไหมไปต่อกันไหมต่อสิครับไม่ต่อไม่ได้แล้วไปต่อเลยไหมล่ะต่อหรือยังครับเฮ้ยต่อยังต่อยังต่ออย่างนะครับอ่ะต่อก่อนต่อไปไปกันต่อสมาชิกท็อปแฟนกันไงคะโทรมาที่065-460-2024หรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง065-460-2124ใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็น LINE แอดก็ได้นะคะแอดท็อปแฟนง่ายๆแค่นี้เองค่ะมาเป็นแฟนกันต่อเถอะนะคะ